ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรณีจุดแลกเงินของทางธนาคารออมสินที่สาขาพร้อมพงษ์เมื่อวานนี้คุณแอมอ่านข่าวนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเข้าไปจี้ชิงเงินที่จุดแลกเงินจุดนี้ได้เงินไปหลายหมื่นบาทครับท่านผู้ชมผ่านไปไม่นานไม่กี่วันตำรวจตามเจอคนร้ายได้แล้วนะครับมีสาเหตุครับว่าเพราะอะไรกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้เหมือนกันเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปจับนายโดแลนพอลเจฟฟรีย์เป็นคนออสเตรเลียครับไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ถนนคอนแวนย่านสีลมหลังจากไปก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงทรัพย์นะครับเป็นทั้งเงินไทยและก็เงินสกุลต่างประเทศจากพนักงานแลกเปลี่ยนเงินในธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์แถวห้างเอ็มควอเทียนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพตัวคนร้ายได้แม้ว่าจะมีการปิดบังใบหน้าแล้วก็สวมชุดที่มิดชิดก็ตามครับและท่านผู้ชมครับคือคนทำผิดครับท้ายที่สุดก็ไปไม่รอดจริงๆเนื่องจากว่าทางตำรวจบอกว่าไปได้กล้องวงจรปิดที่มีภาพอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นภาพที่อยู่แถวๆอาคารหลังหนึ่งหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วคือจุดที่บันทึกภาพคนร้ายได้ในช่วงเวลาที่ก่อเหตุเนี่ยบันทึกภาพได้ไม่ชัดแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันชัดเพราะว่าเป็นจุดที่คนร้ายเข้าไปภายในอาคารแล้วก็เปลี่ยนเสื้อจากสีขาวเป็นสีดำแล้วก็ถอดหมวกออกแล้วก็เปิดหน้ากากอนามัยที่ตอนแรกเนี่ยในช่วงเวลาก่อเหตุปิดอยู่นะฮะพอถอดออกแล้วคราวนี้ครับตำรวจเห็นแล้วว่าน่าจะใช่คนเดียวกันก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่มีการสังเกตก็คือกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงตัวเดียวกันคือคนร้ายเนี่ยนะฮะถอดหมวกออกก็จริงถอดเสื้อออกแล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งก็จริงแต่ว่ากางเกงขาสั้นเนี่ยตัวเดิมมีเปลี่ยนสีหมวกด้วยนะคะนี่ฮะแต่กางเกงไม่เปลี่ยนเนี่ยแล้วก็ตำรวจก็เก่งมากครับใช้เวลาเพียงแค่วัน2วันสามารถตามจับตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วก็สิ่งที่ตัวชาวต่างชาติคนนี้ได้ไปนะครับก็เป็นเงินหลายสกุลรวมแล้วนะฮะ 60,000 กว่าบาทเบื้องต้นให้การรับสารภาพครับสำหรับนายโดแลนพอลเจฟฟรีย์ชาวออสเตรเลียคนนี้เพราะฉะนั้นก็ถูกคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สน.ทองหล่อแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะฉะนั้นทำผิดแล้วอย่าคิดว่าจะไปรอดนะฮะตำรวจเดี๋ยวนี้เก่งครับแล้วก็สามารถตามจับได้ในที่สุดฮะใช่ค่ะ